ค่ะครูเป็นครูสอนวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะสุขศึกษาของเรานั้นนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพของร่างกายของเรานั่นเองค่ะนักเรียนหลายๆคนก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของสุขภาพร่างกายต่างๆมาอย่างมากมายนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของสื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภคเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยค่ะถามว่าทุกวันนี้เราอยากได้สินค้าต่างๆเนี่ยเราเอาอะไรเป็นตัวตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าอย่างครูนะคะครูอยากได้ลิปสติกแท่งหนึ่งถามว่าครูทำอย่างไรบ้างในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านี้ครูก็ดูจากสื่อโฆษณาค่ะและสื่อที่โฆษณาก็เป็นสื่อที่ใกล้ตัวของเราอย่างเช่นว่าในมือถือใน Facebook ใน LINE อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ครูตัดสินใจแล้วก็ลองเข้าไปดูในสินค้าต่างๆที่เขามีประกาศขายเขาลงขายต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มของสินค้าออนไลน์ต่างๆแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกซื้อแต่ขณะที่เราตัดสินใจเลือกซื้อนั้นนะคะเราไม่รู้เลยนะคะว่าสินค้าที่เราได้มามันจะดีจริงอย่างที่เราอยากได้หรือเปล่าอย่างลิปสติกแท่งนี้คือสีที่เราต้องการจริงหรือเปล่าเราดูสีแล้วเฮ้ยมันใช่มันเหมือนชอบอ่ะแต่พอเราซื้อกลับมาบ้านแล้วเนี่ยเอามาทาจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เป็นความโชคดีค่ะวันนี้ครูได้สิ่งของที่ครูต้องการแล้วมันก็ใช่อย่างที่ครูอยากได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปด้วยนะคะอย่างคำถามแรกที่ครูอยากถามพวกเราก็คือคำว่าสื่อโฆษณามันคืออะไรเรารู้จักไหมแล้วทำไมต้องมีสื่อโฆษณาด้วยนะคะด้วยความต้องการในการขายสินค้าแล้วก็การแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรงก็ทำให้ผู้บริโภคสินค้ามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าได้อย่างมากมายแต่ทางเลือกต่างๆในการใช้สินค้านั้นเราก็จะพบปัญหาในเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือถูกหลอกลวงได้ซึ่งผู้บริโภคก็จะต้องมีสติแล้วก็มีความฉลาดในการเลือกซื้อและเลือกใช้สินค้าต่างๆอย่างถูกต้องเราจะต้องรู้เท่าทันกลยุทธ์การขายการชักจูงและการโฆษณาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะหากว่าเราใช้ผิดมันก็จะส่งผลเสียหรือเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเราได้ค่ะเราเคยซื้อสินค้าเพราะการโฆษณาหรือไม่คำถามนี้อยากให้พวกเรากลับไปทบทวนตัวเองว่าทุกวันนี้เราเคยซื้ออะไรเพราะโฆษณาบ้างเคยหรือไม่เคยเพราะอะไรทำไมถึงเลือกซื้อซื้อเสร็จแล้วมันใช่หรือไม่ใช่ตามที่เขาโฆษณานั้นนะคะก็อยากให้พวกเราลองกลับไปทบทวนตัวเองดูตรงนี้ค่ะในเรื่องของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพนี้นะคะในวันนี้ครูก็มีคลิปที่อยากจะให้พวกเราได้ลองรับชมรับฟังรายละเอียดจากคลิปนี้ครูคิดว่ามีประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนเราลองไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกับเอิ้นปานระพีนะคะในทุกวันนี้เรามีสื่ออยู่รอบตัวไปหมดค่ะเพราะว่านอกจากจะมีทีวีมีวิทยุแล้วก็ยังมีโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งหลายๆคนก็จะได้เห็นโฆษณาตามสื่อต่างๆในทุกๆสื่อเลยนะคะก็จะมีทั้งโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆข้าวของเครื่องใช้อาหารยาหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ทีเนี้ยก็จะมีทั้งที่เชื่อถือได้แล้วก็มีทั้งที่โฆษณาเกินจริงเราผู้บริโภคก่อนที่จะเชื่อเราก็ต้องยับยั้งชั่งใจกันให้ดีๆด้วยนะคะวันนี้เอิ้นมีเรื่องราวรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงมาฝากกันค่ะเพราะเรื่องโฆษณาเกินจริงเป็นประเด็นร้อนทางสำนักงานกสทช.จึงได้จัดทำอินโฟกราฟิกรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงระวังคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเองค่ะโดยการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องดูที่เลขที่อนุญาตโฆษณาด้วยนะคะซึ่งแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างค่ะถ้าเป็นอาหารก็ให้สังเกตคออเป็นคอละคังและออ่างนะคะโดยการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณต้องขออนุญาตโฆษณาค่ะส่วนยาก็ต้องมีเลขที่อนุญาตโฆษณาหรือคอทอคอละคังทอทหารนะคะและเครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาตโฆษณาโฆษณาได้แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอางค่ะโดยข้อสังเกตคำโฆษณาเกินจริงก็ต้องดูดีๆนะคะเช่นต้องไม่แสดงสรรพคุณเรื่องการรักษาโรคและสรรพคุณทางเวชสำอางอย่างเช่นบอกว่าทำให้ผิวขาวขึ้นลดความอ้วนได้ลดไขมันส่วนเกินหรือว่ารักษาโรคได้ครอบจักรวาลอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะข้อ2ต้องไม่แสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริงอย่างเช่นสามารถบำบัดรักษาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือหายขาดและสามารถรักษาโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็ง
โรคหัวใจเสริมสมรรถภาพทางเพศอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะและ3ต้องไม่แสดงสรรพคุณเกินจริงอย่างเช่นผิวขาวภายใน7วันยกกระชับหน้าเรียวเด้งภายใน1นาทีลดสิวลดฝ้าภายใน3วันใช้แล้วเสริมอำนาจวาสนาบารมีเงินทองเรียกเสน่ห์พูดอะไรใครก็เชื่อแบบนี้สันนิษฐานได้ว่าโฆษณาเกินจริงนะคะแล้วทีนี้ถ้าหากเราพบเห็นโฆษณาที่เกินจริงก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนไปที่ผู้ประกอบการสื่อที่โฆษณานั้นๆหรือแจ้งสายด่วนอย.โทร1556หรือว่าสำนักงานกสทช. call center 1200ได้ค่ะเพราะทุกวันนี้โฆษณามีอยู่มากมายเราผู้ใช้ผู้บริโภคก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับสารกันให้ดีๆด้วยนะคะจะได้ไม่เสียทรัพย์เสียสุขภาพหรือหนักกว่านั้นอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะค่ะจากคลิปโฆษณาที่ครูให้พวกเราดูนะคะก็จะเป็นคลิปโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสินค้าก็นักเรียนดูแล้วได้อะไรบ้างมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่ครูเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยจะเจอโฆษณาในลักษณะแบบนี้มาแล้วนั่นเองค่ะก็อยากให้ใช้สติในการพิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าของเราค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อโฆษณากันต่อค่ะในเรื่องของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามหลายคนยอมเสียเงินจำนวนมากเลยเพื่อซื้ออาหารเสริมซื้อยาบำรุงกำลังมารับประทานเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงที่ดีค่ะในกลุ่มคนวัยทำงานหรือกลุ่มวัยรุ่นก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของศัลยกรรมเรื่องของความสวยเรื่องของความหล่อหรือจะทำทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองนั้นดูขาวแล้วก็ดูสวยดูหุ่นดีผอมเพียวแล้วก็ทำทันสมัยตามนิยมนะคะอย่างเช่นว่าบางช่วงเนี่ยก็จะมีนิยมในเรื่องของการปรับรูปหน้าให้มีคางแหลมอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะมีการที่ไปทำศัลยกรรมอะไรต่างๆขึ้นนะคะการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารเสริมหรือเรื่องของการรับบริการหรือเรื่องของสินค้าที่จะมาใช้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นตามความต้องการนั้นถามว่าเราใช้อะไรเป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าเหล่านั้นคำตอบอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่เรามักจะพบก็คือว่าเราซื้อเพราะเราคิดว่าเราใช้สินค้านั้นแล้วจะได้ผลดีตามที่โฆษณาไว้จริงไหมคะในเรื่องของโฆษณานั้นนะคะก็อยากให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของความหมายแล้วก็ความสำคัญของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะสื่อโฆษณาก็คือเครื่องมือทางการตลาดที่มีบทบาทหรือก็มีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปยังลูกค้าแล้วก็กลุ่มเป้าหมายโดยการใช้สื่อโฆษณานั้นก็จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สื่อโฆษณาแต่ละชนิดค่ะในวันนี้นะคะครูก็มีคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปค่ะที่จะให้นักเรียนได้ดูพอนักเรียนดูคลิปโฆษณานี้แล้วอ่ะนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะเราลองไปดูที่คลิปกันเลยค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะนักเรียนลองดูคลิปค่ะปกติไม่ค่อยกินผักค่ะนั่นมันมันคือการสาธิตให้เห็นว่าถ้าไม่กินผักดูสิคะอาจมีเศษอาหารหมักหมมน่ากลัวเนอะแต่ถ้าเรากินผักให้ถึงเครื่องทุกมื้อจะไปช่วยกวาดสิ่งหมักหมมลดเสี่ยงลดโรคการกินผักแล้วค่ะผลักดันให้ผักนำจากตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหนูกินผักสิลูกหนูต้องกินผักนะกินผักแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายคำพูดของพ่อแม่คำพูดของครูที่คอยบอกถามว่าหนูจะกินผักไหมน้อยคนที่จะทำตามค่ะแต่พอเรามาดูสื่อโฆษณาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็จะเปลี่ยนความรู้สึกเกิดความตระหนักเลยว่าเฮ้ยเราต้องกินผักนะเพราะสุขภาพที่ดีเรื่องของกระบวนการย่อยเรื่องของลำไส้เรื่องการทำงานของกระเพาะอาหารจนถึงเรื่องของการขับถ่ายมันจะทำให้เรานั้นใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นอันนี้ก็คือผลของสื่อโฆษณาในเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพของคนเราค่ะในเรื่องของสื่อโฆษณานั้นนะคะก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าแล้วก็การบริการเกี่ยวกับสุขภาพผ่านช่องทางอย่างหลายรูปแบบค่ะอย่างเช่นว่าบางชนิดก็จะโฆษณาโดยใช้โปสเตอร์แผ่นป้ายโฆษณาอย่างเช่นพวกของเครื่องสำอางพวกของอาหารเสริมบางคนก็จะใช้เป็นสปอตโฆษณารายการทีวีหรือรายการวิทยุเพื่อขายบริการอะไรต่างๆนะคะจากที่ภาพในตรงนี้นะคะครูอยากให้เรียนเห็นว่าภาพด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาพที่เป็นโปสเตอร์นักเรียนดูเป็นการขายเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนักเรียนดูแล้วนักเรียนตัดสินใจซื้อได้หรือไม่อย่างไรกลับอีก
อันหนึ่งก็คือจะเป็นคลิปโฆษณาเป็นโฆษณาที่มีการเคลื่อนไหวที่จะมาชวนให้เราไปซื้อสินค้านั้นนักเรียนลองดูนะคะว่าระหว่างดูโปสเตอร์กับดูคลิปโฆษณานักเรียนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากอันไหนมากกว่ากันค่ะเราไปชมคลิปกันต่อค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโฆษณาเรื่องนี้ไม่มีการดีทัชMais si tu me veux vraiment, il faut que tu saches que je ne changerai. ต่อให้ไม่มีการดีทัชหน้ามิวก็มีดีทัชในตัวดูเนียนทุกมุมด้วยเทคโนโลยีอนุทรงกุหลาบ Instant Retouch ช่วยกระเจิงแสงไม่มันไม่เป็นคราบใหม่ Ivory Retouch Powder จาก Q Press ค่ะพอเราดูโฆษณาแล้วเป็นไงบ้างคะจากภาพที่เป็นภาพนิ่งๆเป็นโปสเตอร์เราก็จะเห็นแล้วเราก็จะอ่านเราก็จะมีความเชื่อส่วนหนึ่งนะว่าเฮ้ยแป้งอันนี้ใช้แล้วมันสวยมันดีแต่พอเราเห็นในเรื่องของสื่อโฆษณาซึ่งแบบว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีการใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยความเชื่อแล้วก็การตัดสินใจเราก็อาจจะมีมากขึ้นเพราะว่าการดูแล้วก็เชื่อจากสื่อโฆษณาตรงนั้นเพราะนั้นในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันไปค่ะเรามาดูกันต่อค่ะเพราะฉะนั้นหลักในการโฆษณาสินค้าเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าในเรื่องของการโฆษณาสินค้านั้นคนที่ทําโฆษณาเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้านั้นเกิดการตัดสินใจในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งหลักการโฆษณาสินค้าและบริการนั้นก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยวิธีการของเขาเราเป็นผู้บริโภคเราต้องรู้ทันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าต้องนำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์แล้วก็ประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากที่บริโภคสินค้าหรือใช้บริการอันนั้นไปแล้วเพื่อที่จะชี้แนะให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นหรืออาจจะใช้วิธีการนำเสนอแบบความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพในการชักจูงผู้บริโภคค่ะอย่างภาพในสื่อโฆษณาที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเนี่ยค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าการโฆษณาของเขาก็คือทำไมต้องทาลิปส์นะคะเพราะว่ามีสีสวยโดนใจสีสวยไม่ซ้ำใครติดทนนานได้ทั้งวันนะคะแล้วก็ปากเนียนแล้วก็แถมชุ่มชื้นพอเราอ่านข้อความเหล่านี้ค่ะนี่คือข้อความเชิงบวกเป็นเรื่องที่แบบชักจูนให้เราที่แบบไปเลือกซื้อสินค้าของเขาอาจจะมีปัญหาแอบแฝงอยู่หรือผลลบที่เกิดขึ้นเขาจะไม่บอกให้เราได้รับรู้นะคะตรงนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันเขาด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะการนำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าและก็บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคก็จะเลือกนำเสนอในจุดเด่นของผลิตภัณฑ์แล้วก็ชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์แล้วก็ความคุ้มค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเขาก็จะเอานำเสนอภาพของอาหารที่สวยๆมาแล้วแถมมีโปรโมชั่นเพิ่มเข้ามาอีกว่า1แถม1พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยหูยพิซซ่าน่ากินจังเลยซื้อ1แถม1อีกด้วยเราก็อยากจะซื้อนะคะเรื่องของครีมเรื่องของอาหารเสริมที่ทำให้ผิวเราขาวแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่าเห็นผลเร็วปลอดภัย 100% จ้าเราก็เป็นไงล่ะอยากซื้อก็กลายเป็นเหยื่อของการโฆษณาตรงนั้นไปค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะเห็นกันเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของการนำบุคคลที่ได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณาค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ผู้บริโภคนั้นก็มีแรงจูงใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมากยิ่งขึ้นด้วยเนื่องจากวิธีการนำเสนอสินค้าดังกล่าวเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคหรือบุคคลสำคัญนั้นก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะแล้วเราอ่ะก็จะไม่ใช้แบบนั้นเหรอเพราะว่าอันนั้นน่ะมันก็คนเก่งคนดีคนหล่อดาราดังก็ใช้ส่วนมากเราก็จะใช้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมภาพลักษณ์ให้ดีกับสินค้าแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็อยากจะบอกนักเรียนเลยนะคะว่ามันก็จะมีการทำโพลของ Nida Poll ค่ะเขาได้เปิดเผยไว้ว่าจะมีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการโฆษณาสินค้าจะมีส่วนช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะเป็นที่ยอมรับทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็เกิดความมั่นใจมากนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้เป็นจุดหนึ่งของการทำโฆษณาที่ใช้ในแบบนางแบบดังๆมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราใช้อะเราก็จะสวยหล่อเหมือนกับนางแบบโฆษณาอันนั้นค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยทางอ้อมต่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัสดุที่เป็นเสพติดวัสดุที่เป็นพิษหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิด
ก็ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างเราจะได้มาเรียนรู้กันตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆค่ะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของฉลากสินค้าค่ะในการที่เราจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆนี้นะคะเราต้องดูฉลากที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เพียงพอนะคะว่ามันครบไหมข้อมูลบนฉลากนั้นแสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่ซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปของครูในย้อนหลังได้เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าข้อมูลบนฉลากสินค้าส่วนสำคัญที่จำเป็นนั้นมันต้องประกอบอะไรบ้างอย่างตอนนี้นะคะครูก็ยกตัวอย่างฉลากสินค้าให้นักเรียนดูในเรื่องของเอกสารกำกับในเรื่องของยาจะเห็นเลยว่าตัวหลักสำคัญเลยก็คือต้องมีฉลากภาษาไทยแล้วก็แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนค่ะต้องมีในเรื่องของชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายด้วยมีวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยหรือวันปีที่ผลิตด้วยนะคะแล้วก็บางประเภทก็ต้องแสดงส่วนประกอบหรือสูตรกำกับในสินค้าประเภทนั้นรวมถึงวิธีการบริโภคนะคะแล้วก็ข้อมูลเฉพาะอื่นๆของผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงข้อระวังในการใช้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฉลากสินค้าที่นักเรียนควรจะมีความรู้แล้วก็ศึกษารายละเอียดให้ได้ตรงนี้ค่ะก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆนะคะก็อยากจะบอกว่าเราต้องอ่านฉลากให้เข้าใจนะคะเช็คข้อมูลต่างๆตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้พวกเรานั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราก็เราเรียกว่าฉลากโภชนาการค่ะนอกจากฉลากสินค้าเมื่อสักครู่ที่ครูบอกนะคะอันนี้จะเป็นฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการจะมีผลต่อสุขภาพของคนเราค่ะเช็คที่1เช็คดูว่าฉลากสินค้าอันนั้นนะคะมันมีพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคเท่าไหร่เช็คที่2ก็จะเช็คว่าปริมาณไขมันหรือไขมันอิ่มตัวมีเท่าไหร่ในวันหนึ่งเราควรที่จะรับประทานไขมันอิ่มตัวไม่เกิน20กรัมต่อวันและในฉลากนั้นมันกำหนดไว้อย่างไรนะคะเช็คที่3ก็จะเช็คว่ามันมีปริมาณน้ำตาลอยู่เท่าไหร่เพราะว่าการบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมหรือประมาณ6ช้อนชามันก็จะมีผลต่อสุขภาพของคนเราได้อาจทำให้เกิดโรคต่างๆในร่างกายได้ค่ะเช็คที่4ก็ต้องเช็คว่ามันปริมาณเกลือหรือที่เรียกว่าโซเดียมอยู่เท่าไหร่วันหนึ่งเราก็ไม่ควรที่จะรับประทานเกลือนั้นเกิน 2,300 มิลลิกรัมนะคะพอถ้าเรารับประทานเกลือมากเกินไปก็จะส่งผลต่อทำให้เกิดปัญหาเรื่องของไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าเสียเวลาสักนิดอ่านแล้วก็เลือกรับประทานให้ถูกให้พอดีเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างที่ดีของเรานะคะเรื่องของฉลากโภชนาการค่ะตรงนี้นะคะก็อยากให้นักเรียนได้ลองไปศึกษาหลายๆรูปแบบของฉลากโภชนาการแล้วก็ตัดสินใจในการเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ครูอยากให้พวกเราได้รู้ก็คือเรื่องความสำคัญของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถามว่าสื่อโฆษณามีความสำคัญอย่างไรสื่อโฆษณานั้นมันจะมีผลต่อในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจความเชื่อทัศนคติแล้วก็ค่านิยมซึ่งมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าของเรานะคะสื่อโฆษณาจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือทางการตลาดค่ะที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเป็นสื่อที่นำข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มคนเป้าหมายแล้วก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นธุรกิจที่หวังผลกำไรแล้วก็เป็นทั้งงานสาธารณะที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมค่ะประเภทของสื่อโฆษณาค่ะเราก็จะแบ่งเป็นประเภทได้หลากหลายอย่างนะคะสิ่งแรกที่อยากให้นักเรียนได้รู้จักก็เป็นโฆษณาในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นักเรียนหลายๆคนก็อาจจะละเลยไปบ้างอย่างเช่นเรื่องของหนังสือพิมพ์หลายๆคนแทบจะไม่เคยหยิบหนังสือพิมพ์มาเปิดอ่านและปัจจุบันเรามีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้นแล้วก็จะใช้ตรงนั้นมากกว่าหรือเรื่องของโปสเตอร์เรื่องของวารสารอะไรต่างๆจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเรื่องของนิตยสารวารสารต่างๆที่เป็นรูปของสิ่งพิมพ์ปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่านิยมในเรื่องของการบริโภคตรงนี้ก็ลดลงไปด้วยแต่ก็ยังถือว่าเป็นสื่อโฆษณาชนิดหนึ่งที่ยังเข้าถึงคนเราต่างๆได้นะคะอีกหนึ่งอย่างของสื่อโฆษณานะคะซึ่งตรงนี้ก็เข้าถึงตัวคนเราได้ง่ายมากๆก็คือเรื่องของสื่อโฆษณาในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์แล้วก็รายการต่างๆค่ะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ Facebook พวก LINE แล้วก็พวกเกมต่างๆตรงนี้ครูเชื่อว่าหลายคนนั้นก็ได้ใช้บริการสื่อเหล่านี้แน่นอนค่ะอีกหนึ่งสื่อนะคะที่เราจะเห็นอยู่กันทั่วๆไปก็คือสื่อเคลื่อนที่จะมีพวกรถโฆษณาสินค้าป้ายเคลื่อนที่นะคะบางคนจะไปใช้ลักษณะของเหมือนสแตนดี้อะไรต่างๆไปตั้งโชว์ตามบูธตามงานอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกสื่อหนึ่งสื่อที่จะเป็นสื่อที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคได้อีกเช่นเดียวกันก็คือสื่อกิจกรรมหรือสื่อบุคคลนะคะอย่างเช่นว่าการจัดแสดงโชว์สินค้าคุณภาพสินค้าการสาธิตสินค้าหรือการใช้บุคคลโดยตรงในการเผยแพร่โฆษณาสินค้าต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของป้ายโฆษณาการขายตรงปากต่อปากหรือ
โฆษณาแฝงในรายการวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเราจะเห็นว่าจะมีการตั้งโฆษณาแฝงไว้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นผู้สื่อข่าวนั่งอ่านข่าวอยู่ก็ยังมีแก้วกาแฟที่เป็นเนสกาแฟอันนี้ก็เป็นลักษณะของโฆษณาแฝงว่าเฮ้ยผู้สื่อข่าวกินเนสกาแฟนะคนที่เห็นปุ๊บก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่านี่เราก็อยากกินเหมือนกันก็เป็นลักษณะของโฆษณาแฝงที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่จะบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้สื่อที่เข้าถึงพวกเรามากที่สุดในกลุ่มวัยรุ่นก็คือเรื่องของสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่นิยมแพร่หลายกันเป็นอย่างมากๆเลยนะคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่มีการขายสินค้าต่างๆแล้วเราก็เป็นผู้บริโภคก็ใช้สื่อออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะ Instagram Twitter อะไรต่างๆพวกนี้ในเรื่องของสื่อออนไลน์เนี่ยจะเป็นสื่อที่มีนิยมอย่างแพร่หลายมากๆนะคะในการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมหรือเกิดลักษณะต่างๆในแต่ละบุคคลเช่นในเฉพาะกลุ่มผู้ขายหรือกลุ่มผู้ซื้อนะคะครูก็เลยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมในเรื่องของสื่อออนไลน์กับเทรนด์ยุคใหม่ค่ะถ้าเราไม่พูดถึงเนี่ยถือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าล้าสมองหรือเชยจนเกินไปหรือไม่นะคะเพราะว่าปัจจุบันสื่อโฆษณาออนไลน์มันจะมีผลต่อผู้บริโภคมากๆเลยนะคะในเรื่องของสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่มีผลต่อผู้บริโภคเพราะว่าเป็นแหล่งที่เราใช้ดูสื่อต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พวกเรานั้นในเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนในเรื่องของความสามารถในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องการท่องโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะก็ให้เรารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรามีความระมัดระวังในการเลือกซื้อเลือกใช้ต่างๆด้วยนะคะแล้วพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบันเนี้ยก็อยากจะให้พวกเราได้มองตัวเองไปว่าทุกวันเนี้ยเราเล่นเราใช้สื่อออนไลน์รู้เวลาที่เหมาะสมหรือไม่เพราะมันมีงานวิจัยที่สรุปมาว่าปัจจุบันนะการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กวัยรุ่นนะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเล่นอย่างไม่รู้เวลาค่ะเพราะว่าหากวัยรุ่นสนใจในเรื่องโซเชียลในเรื่องของสื่อออนไลน์ก็จมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาจนเหมือนเป็นการเสพติดการเล่นโซเชียลเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นการตัดการสื่อสารของตนเองกับโลกภายนอกไปหมดเลยเพราะนั้นการเล่นสื่อออนไลน์มากเกินไปก็จะทำให้เสียสายตาของเราในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่สังคมเราในปัจจุบันเราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการบูลลี่นะคะการบูลลี่มันเกี่ยวกับอะไรกับสื่อออนไลน์เพราะปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเรื่องของการล้อเลียนการพูดการว่าการผ่านทางสื่อออนไลน์ค่ะมันเป็นคำด่าทอที่เราจะเห็นกันจนชินตาในกลุ่มของวัยรุ่นแต่บางทีผู้ใหญ่ก็รับไม่ได้หรือกลุ่มบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตในเรื่องของความกดดันในชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้เขาเกิดปัญหาในเรื่องของความเครียดแล้วเกิดความซึมเศร้าได้ด้วยนะคะเพราะนั้นเรื่องของการบูลลี่ผ่านออนไลน์ตรงเนี้ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตของเรานะเป็นการล้อเลียนอะไรต่างๆบนหน้าฟีดอย่างเช่น Facebook อะไรประเภทเนี้ยจากบูลลี่ธรรมดามันก็กลายเป็นเรื่องของการประจานการประณามกันไปค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาของวัยรุ่นนะคะก็คือเรื่องของเพศเรื่องเพศอ่ะเป็นเรื่องที่เราแยกออกจากตัวของคนเราในปัจจุบันเนี้ยลำบากมากเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองแล้วก็สนใจในเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะโลกโซเชียลก็จะเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือที่เป็นเป้าหมายตรงนี้นะคะพวกเขาก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูไปค้นหาเพื่อนใหม่ได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันเพื่อนเพศตรงข้ามหรือว่ากลุ่มของเพศทางเลือกค่ะซึ่งหากได้พูดคุยกันหรือทำความเข้าใจความรู้จักกันเป็นธรรมดาก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปใช้ในทางที่ผิดก็จะทำให้เกิดปัญหาล่อลวงไปข่มขืนแล้วก็ลุมโซมทำให้เกิดเป็นปัญหาสุขภาพต่อไปนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปรับตัวค่ะการแฝงตัวเองอยู่บนหลังคีย์บอร์ดหรืออยู่บนจอโทรศัพท์นานๆเนี่ยทำให้รุ่นเนี่ยสามารถแสดงตัวตนของตนเองได้แบบไม่สนใจใครว่าจะเป็นอย่างไรหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าเกรียนคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะนอกจากทำให้เกิดเป็นปัญหาตามพรบคุ้มครองในเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วอะหากแสดงออกแบบผิดวิธีอีกหนึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือโลกความจริงของวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะปรับตัวกับการเข้าอยู่ในสังคมได้ยากมากเพราะพวกเขาจะพึงพอใจกับโลกออนไลน์จนไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ต้องเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของวัยรุ่นอยู่เสมอด้วยนะคะจากที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้รู้จักเรื่องของสื่อโฆษณาในประเภทต่างๆไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าต่างๆครูก็มีคำถามชวนคิดที่จะให้นักเรียนได้กลับไปคิดและหาคำตอบมาคำถามแรกของครูก็คือว่าเราเคยซื้อสินค้าเพราะการโฆษณาหรือไม่เพราะอะไรข้อที่สองที่ครูถามนะคะก็คือในการเลือกซื้อสินค้าหรือการเลือกรับบริการต่างๆสิ่งที่เราควรพิจารณานั้นมีอะไรบ้างแล้วข้อที่สามในทุกวันนี้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารโฆษณาสินค้า
ทางใดมากที่สุดและคิดว่ามันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในอนาคตของเราหรือไม่ฝากคำถามชวนคิดให้นักเรียนนะคะได้กลับไปทบทวนตัวเองดูตัวเองแล้วก็พิจารณาตัวเองด้วยในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์สื่อเพื่อโฆษณาสื่อเพื่อซื้อสินค้าต่างๆแล้วตอบคำถามมาส่งครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน